ผมจะพาไปลุยร้านป่าเทพโพงามเลยอ๋อเหรอฮะอร่อยมากครับหมูกระทะนี่ผมไปบุกมาแล้วเจ๊พี่ย่าน่ากินมากนะครับคือปกติหลายๆคนจะเอ๊ะป่าเทพทำอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยสักเซสหรือไม่ค่อยประสบความสำเร็จใช่ซึ่งเขาก็เวลาทุกครั้งที่เราจะถามเขาเนี่ยป่าครับป่าจะทำอีกทำไมเออเขาบอกอ้าวไม่ใช่อยู่เฉยๆทำไมเขาไม่ได้ไปทำบนหัวใครถูกเขาจะตอบอย่างนี้เลย เขาไม่เคยไปทำบนหัวใครปรากฏว่าร้านนี้เขาแก้เคล็ดหรือเปล่าอาจารย์แจ๊คแก้เคล็ดโดยการที่เขาไม่ได้ลงทุนแต่เขาเป็นหุ้นลมครับเจ๊ครับสังเกตอะไรที่ป่าเทพไม่ได้ลงทุนนะจะประสบความสำเร็จถูกต้องแต่ถ้าสมมติเยอะมากเลยนะถ้าสมมติอย่างเขาเคยทำทอล์กโชว์ครับเป็นคนที่ออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนให้ครับประสบความสำเร็จปลดหนี้ได้ไปรอบนึงนะจริงเหรอหมายถึงเราก็กลับมาแกก็ไปเริ่มทำธุรกิจอีกก็เล้งอีกคืออะไรก็ตามแต่ที่ลงเงินเองจะไม่ประสบความสำเร็จจนอันนี้ร้านหมูกระทะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงทุนแต่เชื่อไหมมีคนพูดว่าวันนึงเนี่ยคนต่อแถวกินหลักแสนนะถูกต้องครับต้องบอกว่าคือเป็นร้านที่น่ารักมากๆผมว่าไปพบกับช่วงตื่นมาคุยตะลุยดารานะครับป่าเทพโพงามชื่อร้านหมูกระทะขั้นเทพครับตอนนี้นะครับแจ็คก็อยู่ที่ลาดพร้าว101นะฮะนี่เลยอยู่ร้านหมูกระทะนะครับซุปตาตลกขั้นเทพนะครับหมูกระทะขั้นเทพกินไปขำไป เป็นดาราตลกขั้นเทพ9ชีวิตนะฮะจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากป่าเทพโพงามครับผมขั้นเทพขั้นเทพด้วยไปขับไปอร่อยอย่างมีความสุขโอ้โหที่มาหรือเปล่าชื่อนี้นี่พ่ออะไรกินไปถึงขับไปครับอ้าวแน่นอนเราบอกว่ากินไปขับไปเราทั้งกินมีหมูกระทะกินครับแล้วก็มีโชว์พิเศษทุกค่ำคืนตลกมีตลกมาขับมีความสุขด้วยนักร้องก็หน้าตาดีสวยด้วยใครวะเขาบอกร้านนี้คนเยอะคนเยอะไปร้านนึงดีกว่าเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีไม่ทันได้ร้อนไงโอ้โหใจเย็นๆเลยเปิดทำไมที่นี่เขาบริการตัวเองไม่ครับไม่ครับเพื่อโกรธใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยอย่าให้แกโกรธโกรธแล้วซุ่มซ่ามผมเป็นพิธีกรรับหน่อยครับรับหน่อยครับมาขอโทษครับกุ้งปูปลาตอนแรกจะไปเอาน้ำเต้ามาด้วยไม่มีขอต้อนรับนะครับครอบครัวชวนชื่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้เปิดมานานยังฮะก็อย่าไปถามมันเปิดถามมันปิดดีกว่าเดี๋ยวดูอยู่เพราะว่าช่วงเทศกาลนี้ก็อาจจะต้องปิดให้พนักงานไปพักผ่อนปิดไปใช้เงินกันบ้างคือต้องบอกว่าของที่เห็นนะผู้ชมคือสดๆนะฮะไม่เหมือนกับหมูกระทะร้านอื่นแน่นอนใช่ไหมครับป๋าครับง่ายๆคือลูกค้าแน่นหมดร้านเราเนี่ยไม่เหมือนใครเพราะว่าที่เตาเรามีไฟมีไฟเป็นถ่านพี่ไม่มีใครเข้ามาปิ้งไม่มีผ่านความร้อนนะฮะไม่เหมือนใครเหมือนร้านทุกร้านก็มีความร้อนเหมือนกันมีหมดเลยครับนี่เหรอแต่ว่านี่ราคาเท่านี้แต่กระทะครับทองเหลืองได้เจ้ากระทะทองแดงมาที่ต่อยุบบานไม่ได้เอาไปเออที่มาในวันนี้ผมก็บอกก่อนว่าบอสวูดดี้ของผมนะฮะให้มาเคลียร์กับป๋าเทพกับพี่จุ๋มกันเลยเรื่องอะไรต้องเคลียร์เรื่องที่แบบว่าพี่จุ๋มเนี่ยได้ไปเปิด Facebook ดูของบอสวูดดี้เกิดมาคุยแล้วบอสเนี่ยก็โพสต์ว่า
ป๋าเทพตกอับอะไรต่ออะไรต่อแล้วก็แบบว่าต้องขายบ้านขายบ้านรอดคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรเลยครับพี่ข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวของเว็บอื่นแล้วบอสเนี้ยเขาเอามาแปะลงเฟซบุ๊กของเขาเขาไม่ได้เป็นคนพิมพ์มันคงจะมีใครพูดมาอะไรเงี้ยแล้วบอสเขาคงจะเห็นมาก็ไปลงเอางั้นไปลงด้วยแต่ป๋าไม่ได้งอนบอสใช่ไหมบอกบอสก่อนดีกว่านี่ไม่กล้ามาเลยใช่ไหมเนี้ยบอสทุกทีไม่กล้ามาเลยกลัวป๋างอนมันงอนอะไรกับผมแล้วผมเป็นงอนอะไรกับคุณดูดิผู้ชายดีกว่าคุณดูดิคุยกันตรงตรงดีกว่าเคลียร์กันเลยถูกป่ะเคลียร์กันดีกว่าผมไม่ได้โกรธใช่ไหมผมไม่ได้โกรธเลยคุณเลยกันทำไมกันปะทำไมคุณดีมันไม่รู้เรื่องจริงครับป่าครับแล้วเรื่องอย่างนี้ที่คุณดีว่าแรงป่าตกอับตกอับเฮ้ยคุณดีตกอับจริงๆว่ะผมรู้มาว่าป่าเนี่ยไม่ทันพวกนั้นสั่งแล้วทันสังวิรัตแล้วงี้จะรู้ได้ไงว่ารสชาติแต่ละอย่างเป็นยังไงครับป่าจะมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรงเลยอย่างนี้เลยครับบอกได้ไหมบอกได้ไหมคุณนองคุณนองคุณนองคุณส่วนกันแล้วป่าเอาเงินไหนมาลงทุนทำหมูกระทะขั้นเทพอะครับเข้าการเงินครับไอ้เราก็คือฝ่ายบริหารทำบริหารเอาชื่อเสียงเรามาคือเป็นหุ้นลมเป็นหุ้นลมด้วยป่าประมาณอย่างนั้นตอนป่าเนี่ยคือไม่มีอย่างเงี้ยมีใครมาช่วยเหลือป่าอะไรบ้างไหมฮะเราคงไม่ได้ไปเราบอกว่ามากันทุกวันก็บอกวันดีกินดีเจอหม่ำแท่งโด่งอะไรอยู่ที่นี่เจอเป็นสุรงเจอแล้วก็ลงที่มาช่วยเลยพี่น้องพี่ทอดมากันหมดธุรกิจครั้งนี้เนี่ยป่ายังทำของป่าไม่ดีเนี่ยหรือว่ายังล้างหนี้ไม่ได้พี่จุ๋มจะเอาไงกับป่าดีฮะเห็นทีดิฉันเนี่ยจะต้องพิจารณาและหาสามีใหม่สักทีละครับก็ท่าทางยังมาว่ามีหมูกระทะกินแล้วก็มีเพลงฟังด้วยซึ่งเอาลูกสาวลูกชายมาร้องด้วยใช่ไหมครับพี่จุ๋มครับมีตัวสลับตัดเปลี่ยนตลอดครับพี่มีตลกด้วยตลกทั้งเอามีคาเฟ่ด้วยกายกรรมมีหมดเอามีหมดเดี๋ยวผมขอรอไปขอไปปล่อยคิวได้ไหมได้ครับพี่เพราะเดี๋ยวจบนี่ผมก็จะปล่อยคิวที่บุญคนคนหนุ่มมากับลูกสาวอ๋อแล้วเดี๋ยวคณะไปดูได้ไปมาคุมไงป่ามีความมาคุมได้ไหมคุณลืมเนี่ยผมไม่รู้เพราะว่าจะให้ป่าเทพนะครับฝากร้านหมูกระทะของป่าหน่อยดีกว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ฝากด้วยเผื่อมีขโมยกระโจนอะไรมาเขาฝากดูด้วยครับผมฝากร้านให้คนมาทานครับฝากให้คุณประธานครับลาดพร้าว101ใช่ไหมครับลาดพร้าว101นี่แหละครับแยก39ครับป่าครับถ้าเกิดว่าหิวอยากกินพวกราคาอย่างนี้เนื้อเกาหลีครับหมูกระทะวิ่งผ่านไปแล้วไปกินเลยไปหน่อยอร่อยกว่านี้เยอะอร่อยกว่านี้เยอะร้านตรงไหนที่เลยแต่ของเราสดกว่าแต่ของเราสดกว่าสดกว่าเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงกลับมาที่ร้านเราไม่ก็กินร้านนู้นแล้วเรียบร้อยก็กลับบ้านเอาแล้ววันนี้โอ้สนุกมากนะฮะเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่จอยพี่จุ๋มนะครับแล้วก็บอกแฟนที่ด้วยโอ้โหครับแล้วก็พ่อดมด้วยนะฮะเดี๋ยวหลังเชิญบอสมาบอสมาโอ้ดีครับจะผมขออนุญาตไปร้องเพลงหน่อยนะป่าไปเลยไปเลยไปเลยไปไม่ใช่เลยโอ้แคลอรี่บาบาไงหน้าไปอันนี้ได้นะไปนะไปร้องเพลงจะบอกว่าดีใจมากอาจารย์แจ็คเมื่อกี้ลูกป๋าเทพเขาเคยเป็นนักร้องนี่ใช่ชื่อท็อฟฟี่ครับผมใช่ไหมที่ร้องเพลงอะไรนะโอ้ความรักโอ้ความรักจะทำให้ฉันยิ้มได้คือการหนึ่งป๋าเทพเคยมาพูดว่าเฮ้ยใครมีงานครับให้ลูกสาวเขาร้องหน่อยเถอะอันนี้ขอพูดออกอากาศเลยการครั้งหนึ่งป๋าเทพเขาออกเพลงเพราะมากครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักร้องครับแล้วคุณรู้ไหมเขาสู้ชีวิตไม่น้อยกว่าพ่อเลยนะพี่ปรากฏว่าเด็กคนนี้ไปหลังจากที่แบบเคยอยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักร้องครับถ้าสมมุติบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราจะไม่รับงานนู่นไม่รับงานลูกของป๋าเทพไปร้องตามร้านอาหารนะฮะไปร้องตามอาหารรับค่าตัวหลักร้อยจริงๆถ้าสมมติวันนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่มีโอกาสดีๆมอบให้กับลูกสาวป๋าเทพหน่อยให้เขาถึงฮะจริงๆช่วยเป็นการช่วยป๋าเทพด้วยทุกวันนี้เขายังร้องอยู่ที่ร้านป๋าเทพอ่ะตอนนี้ทั้งลูกผู้ชายผู้หญิงก็ร้องอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปกินหมูกระทะซะกันนะฮะลาดพร้าว101แยก39พี่คือเหมือนไปแล้วได้ไปหัวล้อได้ไปแบบไปดูโชว์อะไรที่มันสนุกๆด้วยนะคะก็ไปอุดหนุนกันเยอะๆแล้วร้านบรรยากาศดีด้วยพี่น้องวงการตลกพี่น้องวงการตลกเนี่ยทุกคนไปรวมตัวอยู่ที่นั่นหมดเลยครับหมายถึงทุกคนยังมีความหวังคืออยากให้ป๋าเทพทำอะไรประสบความสำเร็จบ้างจริงก็เห็นพี่น้องเห็นน้ำใจพี่น้องในวงการเลยแล้วชื่นใจเนาะเห็นคนไปเยอะๆแล้วรู้สึกดีใจแทนจริงดีใจด้วยจริงๆนะคะ
สาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ